ไม่ได้ตั้งใจรวยเผยที่มาเลขเด็ด12ล้านสามีภรรยาจากอุดรธานีไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ตั้งใจรวยเผยที่มาเลขเด็ดสามีภรรยาจากอุดรธานีไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกรางวัลที่1รวย12ล้านหลังหวยออกแทบช็อกต้องหยิกตัวเองวันที่16ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม65รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข845เศรษฐีงวดนี้เป็นคนอุดรอีกแล้วคราวนี้เป็นสองสามีภรรยาที่บ้านถิ่นหมู่5ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีรวยแบบไม่ได้ตั้งใจถูกรางวัลที่1ถึง2ใบเป็นเศรษฐีทันที12ล้านบาทต่อมาเวลา20นาฬิกาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางยุพินศรีดาคุณอายุ51ปีและนายประภาสศรีดาคุณอายุ51ปีเป็นสองสามีภรรยากันที่ถูกรางวัลที่1เมื่อไปถึงพบกับเจ้าของสลากที่ดีใจยังไม่หายและมีบรรดาญาติหลั่งไหลเดินทางร่วมแสดงความยินดีและเจ้าของบ้านก็ซื้อเนื้อวัวให้มาย่างฉลองที่สองสามีภรรยาคู่นี้ถูกรางวัลที่1ขณะที่สองสามีภรรยายิ้มไม่หุบพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ให้ผู้สื่อข่าวดูนางยุพินเปิดเผยว่าไม่คิดไม่ฝันจะมีวันนี้เหมือนกับคนอื่นตอนนี้ยังดีใจและช็อกอยู่พร้อมเล่าถึงที่มาที่ไปของการถูกสลากสองใบว่าเริ่มต้นจากมีคนในหมู่บ้านไปได้สามีอยู่ฝรั่งเศสเขาติดต่อมาหาสามีโดยทักมาทางเฟซบุ๊กว่าอยากให้ไปทำบุญให้แม่ที่เสียชีวิตโดยจะโอนเงินมาให้ครั้งแรก400ยูโรเป็นเงิน 13,900 บาทสามีรับเงินจากธนาคารแล้วรีบมาทำบุญซื้อธาตุมาใส่กระดูกและทำโรงทานให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเขาโอนมาเพิ่มครั้งที่2จำนวน50ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,744 บาทตนเองและสามีไปติดต่อธนาคารถึง4ครั้งดูแล้วรู้สึกไปรับเงินยากมากมีปัญหาชื่อไม่ตรงกับผู้รับบ้างเอกสารไม่ถูกต้องบ้างรู้สึกว่ามันช่างรับยากรับเย็นเหลือเกินจึงพากันซื้อหมายเลขของรหัสรับเงินที่ลงท้ายด้วย093พอมาวันนี้ตรวจดูลอตเตอรี่ตอนแรกเห็นรางวัลเลขท้าย3ตัวเป็น593ก็บอกลูกชายว่าแม่ไม่ถูกแล้ว 8,000 พอมาดูรางวัลที่1เห็นเลข845093แทบช็อกหมายเลขนี้ซื้ออยู่นะดีใจจนต้องใช้มือหยิกแขนตัวเองเพราะไม่เชื่อสายตาแล้วรีบโทรไปบอกสามีว่าพี่ๆเราถูกรางวัลที่1พาไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่สามีก็ยังไม่เชื่อยังตัดไม้ขายอยู่เฉยเลยโดยเงินที่ได้ก็จะใช้หนี้ที่มีอยู่แบ่งให้ลูกๆจำนวน3คนเท่าๆกันและช่วยเหลือญาติตามสมควรและจะเก็บไว้เป็นทุนและซื้อที่นาเพิ่มก็เป็นได้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ขณะที่นายประภาสกล่าวว่าจากปัญหาการไปรับเงินที่โอนมาจากฝรั่งเศสเลยซื้อเลข3ตัวท้ายรหัสรับเงินคือ093ซื้อมา3ชุดจนมารู้ข่าวถูกรางวัลที่1ได้เงิน12ล้านบาทวันนี้ถือว่ารวยแบบไม่ได้ตั้งใจหรือรวยแบบฟลุกแท้ๆและเมื่อคืนวันก่อนวันหวยออกผมก็ยังแซวกับเพื่อนๆว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะทำอย่างไรและยังแซวภรรยาว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะให้หย่าเมียไหมคือพูดแซวกันเล่นเมียก็แซวกลับว่าจะหย่าก็อย่าเลยเซ็นอะไรไว้หมดแล้วแต่คือพูดแซวกันเท่านั้นพอรู้ข่าวถูกรางวัลที่1แทบช็อกขณะที่นายประภาสกล่าวอีกว่าเห็นข่าวคนถูกหวย12ล้านแล้วเลิกกันตนยืนยันจะไม่เลิกกับภรรยาคนนี้แน่นอนเพราะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมานานเกือบ30ปีจนมีลูกด้วยกัน3คนตามคำสอนของพระเจ้าคือเมียที่แต่งงานถูกต้องอย่าร้างไม่ได้ศีลกล่าวที่เรากล่าวไว้กับพระเจ้าและภรรยา
เป็นคำสาบานต่อพระเจ้าและภรรยาแล้วที่ว่าผมจะรับภรรยาจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือตายจากกันไปเป็นสิ่งที่ผมยึดตลอดถึงจะทุกข์จะสุขก็จะอยู่ด้วยกันไม่มีวันเลิกรากันแน่นอนถือเป็นคำสัญญาและสาบานกับพระเจ้าแล้วนายประภาสกล่าวตอนท้ายแม่บรรเย็นรำบวงสรวงสร้างสะพานพญานาคขนลุกแคนดี้โดนแฝงร่างเลื้อยไร่รำแม่บรรเย็นรากแก่นรำบวงสรวงถวายสร้างสะพานพญานาคสี่ตระกูลที่ศรีสะเกษขนลุกแคนดี้โดนแฝงร่างไร่รำคล้ายพญานาคผ่านไปแล้วสำหรับบุญใหญ่งานบวงสรวงสะพานพญานาคสี่ตระกูลณวัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดินอาจารย์กันทรลักษณ์จอศรีสะเกษในวันเสาร์ที่วันที่17ธันวาคม2565ที่ผ่านมานำทีมโดยราชินีหมอลำแม่บานเย็นรากแก่นและแคนดี้รากแก่นลูกสาวพร้อมด้วยเพื่อนดาราอาทิวรรณสาทองวิเศษอาร์ตรณชัยณัฐณัฐพงศ์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์อันรพีพันธ์ที่ได้ร่วมกันจัดเต็มแต่งชุดทรงเครื่องพญานาครำบวงสรวงถวายพญานาคราชในครั้งนี้ด้วยสำหรับพิธีบวงสรวงและรำถวายเป็นการเบิกทรัพย์องค์สีทองเบิกความสำเร็จองค์สีดำเบิกความสุของค์สีรุ้งและเบิกอายุมั่นองค์สีเขียวโดยอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวเป็นเจ้าพิธีในงานบุญใหญ่ครั้งนี้นอกจากนั้นยังมีนางรำประชาชนในพื้นที่รวม98คนมาร่วมรำบวงสรวงสุดอลังการในครั้งนี้ด้วยซึ่งในระหว่างที่กำลังทำพิธีบวงสรวงนั้นทางด้านแคนดี้ได้มีอาการแปลกๆร้องไห้ออกมาและลงไปรำเลื้อยท่าทางคล้ายพญานาคซึ่งเจ้าตัวบอกอาการเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากแม่น้ำความรู้สึกเหมือนมีน้ำหูมีน้ำตาไหลออกมาเหมือนเปียกไปทั้งตัวซึ่งเป็นความเชื่อส่วนตัวของตนเองว่าพญานาคขึ้นมารับบุญและมาอวยพรให้ลูกหลานซึ่งทางแม่บานเย็นและแคนดี้เปิดเผยว่าสาเหตุที่เรามาสร้างสะพานพญานาคที่วัดแห่งนี้เพราะแคนดี้ฝันว่ามีชายร่างใหญ่สวมชุดสีขาวนำแผ่นเงินแผ่นทองมาให้และบอกอยากให้คุณแม่อายุยืนไปอีก30ปีให้นำแผ่นทองไปหาแม่น้ำแล้วจะรู้เองนี่ฝันตามหาแม่น้ำไม่เจอเลยถามแม่ว่าจะไปทำบุญที่ไหนกันดีแม่บรรเย็นเลยบอกว่าต้องเป็นที่วัดป่าสมบูรณ์ภูดินจอศรีสะเกษเพราะคุณตาเคยปั้นพระที่วัดนี้เองกับมือเลยตัดสินใจที่จะมาสร้างสะพานพญานาคถวายวัดแห่งนี้แล้ววันนี้ก็สำเร็จแล้วรู้สึกปิติอิ่มในบุญมากๆเรียกว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเพราะมีชาวบ้านและคนที่ศรัทธาในองค์พญานาคมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและทางอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวยังบอกอีกว่าบุญในครั้งนี้เต็ม 100% ก่อนวันงาน1คืนอาจารย์ฝันเห็นพญานาคทั้ง4ตระกูลมาที่วัดและมาอวยพรให้ลูกหลานที่จัดสร้างบุญครั้งนี้มีแต่ความโชคดีร่ำรวยตลอดชีวิต